สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกนัดที่5กันดีกว่าครับผมประจำวันเสาร์ที่10มีนาคมนะครับผมแล้วก็ขอย้อนไปเมื่อวาน1คู่นะครับชัยนาทฮอนบิลครับแพ้โปลิสเทโรไป2ประตูต่อ4ครับราชนาวีครับเสมอกับสุพรรณบุรี FC ไป 0-0 ครับฉลามชนชลบุรี FC ครับแพ้บางกอกการ์ดไป0ประตูต่อ2นะครับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเสมอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพัทยายูไนเต็ดนะครับผมเปิดบ้านเอาชนะแอร์ฟอร์ซเซนทันไป2ประตูต่อ0ครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับผมทำกันที่ครึ่งตารางบนนะครับตอนนี้จ่าฝูงเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับผม5นัดเก็บไป13แต้มครับอันดับ2เป็นสุโขทัยนะครับผมมี12แต้มครับแต่ว่าเตะน้อยกว่า1นัดนะครับอันดับ3เป็นการท่าเรือครับมีอยู่9แต้มครับอันดับ4นครราชสีมาครับ9แต้มเหมือนกันครับอันดับ5เป็นพัทยายูไนเต็ดนะครับผมมีอยู่9แต้มนะครับผมต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับโอ้โหตอนนี้ครับทีมที่เก็บแต้มได้น้อยมากๆครับมีอยู่2ทีมครับอันดับ17ครับชัยนาทฮอนบิลครับ5นัดเก็บไปแต้มเดียวครับแล้วก็ที่หนักสุดเลยครับผมอันดับ18ครับแอร์ฟอร์ซเซนทรัลนะครับผม5นัดแพ้รวดเลยนะครับผมยังเก็บชัยชนะเก็บแต้มไม่ได้เลยนะครับผมมาดูกันที่อันดับดัชนีครับตอนนี้อันดับ1เป็นเนลสันโบนิล่านะครับสัดไป6ประตูครับอันดับ2ร่วมกันครับดิโอโก้ครับแล้วก็ลูเคียสครับสัดกันไปคนละ5ลูกด้วยกันแล้วเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีกครับนัดที่5ครับประจำวันอาทิตย์ที่11มีนาคมนะครับผมยังเหลืออีก4คู่ครับที่ให้เตะกันนะครับคู่แรกครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับจะเจอกับราชบุรีมิตรผล FC นะครับพีทีประจวบครับจะเจอกับ ICG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับนครราชสีมามาสด้า FC ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสุโขทัย FC นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการท่าเรือครับจะเจอกับทางอุบล UMT United นะครับผมและเดี๋ยวผลทั้ง4คู่เป็นยังไงเรามาตามลุ้นกันครับในวันพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ